ระบาทสมจัดทีมาจัดเต็มแรกชีวิตน้องชมพู่ให้สดิ้งได้เรียนต่อมาเมื่อวันที่15กรกฎาคม2563กรรมาธิการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชี้แจงการปฏิบัติงานในการสืบสวนหาคนร้ายในคดีน้องชมพู่เสียชีวิตปริศนาในป่าจังหวัดมุกดาหารเนื่องจากคดีนี้ที่มีการเรียกประชาชนมาสอบสวนมากเกือบ 1,000 คนจึงตั้งคำถามว่ามีธงต้องการหาแพะมารับโทษเพื่อปิดคดีหรือไม่ซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจยืนยันว่าการให้ข่าวเรื่องนี้ตำรวจให้ข่าวน้อยมากโดยยืนยันการสืบสวนคดีนี้เริ่มจากตำรวจในท้องที่และมีการประสานให้ทีมสืบสวนส่วนกลางเข้าข่ายเพราะมีความยากลำบากในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานส่วนที่ต้องตรวจ DNA เพราะมีการพบวัตถุพยานหลายอย่างจากร่างกายของน้องชมพู่การตรวจ DNA จึงจำเป็นเพื่อหาว่าใครมีความเกี่ยวพันบ้างและประชาชนกว่า900คนที่เป็นข่าวถูกเรียกสอบเป็นแค่การพูดคุยกันไม่ได้เป็นการบังคับหรือละเมิดทุกคนที่พูดคุยด้วยความสมัครใจและคดีนี้พยานจริงๆในสำนวนเพียง63รายและที่ผ่านมาไม่เคยมีประชาชนการร้องเรียนว่าถูกตำรวจคุกคามและการเก็บ DNA ทำตามกฎหมายมาตรา131วิอาญามีการเก็บ DNA เพียง100กว่ารายเท่านั้นคดีอื่นบางคดีมีการเก็บ DNA มากกว่านี้รองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวว่าคดีนี้เป็นคดีแรกในชีวิตที่มีประเด็นให้นำเสนอข่าวทุกวันยืนยันว่าไม่มีใครกดดันเจ้าหน้าที่ได้แต่การนำเสนอข่าวทำให้การทำงานยากขึ้นบ้างยืนยันว่าข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจรับฟังทุกด้านมีการฟังพยานจากทุกคนแต่ต้องแยกข้อเท็จจริงกับข้อสันนิษฐานให้ออกเพราะหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ไม่ตอบทั้งหมดการสืบสวนต้องดูทุกอย่างประกอบกันส่วนประเด็นตั้งธงหาแพะรับโทษนั้นยืนยันว่าการทำคดีไม่ได้จำเป็นที่ต้องจับคนร้ายได้ทุกคดีแม้จะตรวจ DNA 700-800บางคดีก็ยังจับไม่ได้หลายเรื่องทำเป็นปีๆก็ยังไม่จบย้ำว่าคดีนี้ไม่มีทางกดดันได้เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานกดดันให้ตายยังไงก็ทำไม่ได้ตำรวจไม่เคยทำนอกกติกาส่วนประเด็นละเมิดทางเพศนั้นสน.พ.วิรัติพานิชพงศ์กรรมการแพทยสภากล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีกรรมการขึ้นมาเปรียบเทียบการผ่าศพ2ครั้งเหมือนกับคดีในห้างทองธรรมวัฒนะเพื่อผ่าครั้งที่3ว่าแตกต่างอย่างไรซึ่งให้แพทยสภารับผิดชอบเรื่องนี้ได้เพราะคดีนี้พฤติการตายยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแต่กลับมีการข้ามขั้นไปตรวจ DNA หาสาเหตุการตายแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องยากเพราะศพเน่าไปแล้วดังนั้นต้องหาสาเหตุการตายให้ได้ก่อนว่ามีข้อสันนิษฐานอย่างไรด้านพันตำรวจตรีในแพทย์ณัฐพงศ์กิตติโสพลพันแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าการชันสูตรครั้งที่2ที่พบบาดแผลฉีกขาดบริเวณอวัยวะเพศจริงแต่อาจเกิดจากการผ่าครั้งแรกหรืออาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายศพจึงยืนยันไม่ได้ถูกล่วงละเมิดทางเพศและไม่สามารถสรุปสาเหตุการตายได้ว่ามาจากอะไรเพราะพฤติกรรมการตายไม่สามารถตอบได้แน่ชัดว่ามีใครทำให้ตายหรือไม่ขณะที่นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีผู้ผ่าชนสูตรศพน้องชมพู่คนแรกยืนยันว่าไม่มีบาดแผลที่ส่งผลถึงแก่ความตายไม่มีเพียงบาดแผลที่เป็นรอยขีดข่วนเท่านั้นต่อมาทางเพจออยสีและผองเผือกโพ
พสต์ข้อความระบุว่าขอไม่พูดเรื่องภาษากายมีผู้คนมากมายติดใจสงสัยว่าเป็นไปได้ไหมว่าทุกอย่างถูกสร้างขึ้นเพื่อการเปิดรับบริจาคจุดเริ่มต้นคือเอาน้องไปซ่อนวันที่11กลางวันน้องอาจจะไม่ได้หายแต่ก็ให้หลบอยู่ในบ้านพอค่ำก็เอาน้องไปซ่อนกันบนเขาแต่อาจจะมีการดูแลที่ดีโดยการปล่อยไว้คนเดียวแต่มีคนแอบดูใกล้ๆตลอดที่ให้ทำแบบนั้นเพราะว่าถ้าหลังจากเอาน้องกลับมาแล้วถ้ามีใครถามน้องๆก็จะบอกว่าหลงไปคนเดียวอยู่คนเดียวคือเพราะคืนวันที่ทุกคนขึ้นไปตามหาเกือบถึงจุดเจอน้องแล้วแต่พ่อกลับบอกทุกคนแบตไฟพ่อจะหมดซึ่งไม่รู้ว่าพ่อเปิดต่อยาวลงมาถึงบ้านไหมแล้วเหตุผลไหนที่คนหลายคนจะหันหลังกลับกันหมดจากเพียงแค่คนคนเดียวไฟจะหมดที่จำเป็นต้องสงสัยเรื่องนี้กล้วยเพราะว่าหลังจากเจอร่างน้องแล้วนะก็แจกเลขบัญชีราวกับคนทั้งประเทศร้องขอเพื่อนจะโอนไปให้ไม่พอในไลฟ์สดยังคงพูดอีกในไลฟ์นี้พูดสองรอบแต่ขอตัดมารอบเดียวตอนแรกสีก็ไม่อยากจะเอาเรื่องเงินบริจาคมาคิดเยอะจนในไลฟ์เห็นทางคุณน้าเขาระบุว่าจะทำบุญแล้วเอาเงินที่เหลือเป็นทุนการศึกษาให้ดิ้งพี่สาวชมพู่แล้วบอกคือง่ายๆว่าไม่ต้องห่วงเงินจะเอาไปทำประโยชน์แน่นอนชวนบ่อยชวนเก่งเกินแล้วมันก็คนละวัตถุประสงค์ด้วยดูมีความแทรกความดราม่าไว้ในรูปแบบที่ไม่มีน้ำตาคือเจตนาแรกเริ่มอาจจะไม่ตั้งใจให้ตายแต่มันพลาดไปแล้วการบริจาคจากคนไทยที่แสนใจดีควรเดินหน้าต่อแต่คดีพลิกไปหมดแบบนี้พอมีความเป็นไปได้ไหมคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่วนตัวอยากถามแค่ว่าเงินทำบุญที่คนบริจาคตอนนี้เท่าไหร่แล้วแล้วทำไมต้องนำเสนอว่าจะเอาไปให้ดิ้งเป็นทุนการศึกษาและอยากรู้ว่าใครหนักหนาขอเลขบัญชีน้องดิ้งเสียเสาหลักครอบครัวหรือเสียน้องสาวด้วยน้อยทำไมเอาน้องมาหาเงินทำบุญไปทำแบบนั้นล่าสุดในรายการข่าววันศุกร์ทางช่องวันจัตทีมะเป็นพิธีกรโดดพูดถึงประเด็นเงินบริจาคน้องชมพู่อยากทราบจังเลยใครได้รับผลประโยชน์สูงสุดโดยถอนมาส่วนหนึ่งใช้งานศพต้องมีคนเรียกร้องให้เอาสเตทเมนต์มากางเลยใครบริจาคมาจากไหนบ้างอยากรู้จังเลยเป็นเงินกี่บาทเบิกไปใช้งานศพกี่บาทเหมาสมกับการเผาศพน้องด้านนรินทร์หลาโพผู้ที่เปิดรับเงินบริจาคโพสต์ข้อความว่าเหรียญมีสองด้านวันนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจลูกสาวตามหาแม่6ปีล่าสุดขอเทียบ DNA กับโครงกระดูกปริศนาที่เจอในป่าต่อมาวันที่15กรกฎาคม2563ทางเพจแจ้งว่าลูกสาวหรือคุณใบเฟิร์นได้ยื่นขอเทียบ DNAกับโครงกระดูกปริศนาที่พบในป่าซึ่งเป็นเส้นทางที่แม่ใช้ในวันที่หายตัวไประบุกรณีคุณแพรพันธ์อาสนาอายุ54ปีหายตัวไปจากจังหวัดหนองคายเมื่อ6ปีที่แล้วพบเบาะแสใหม่เตรียมตรวจ DNA เทียบโครงกระดูกศพนิรนามช่วงหายตัวไป1คุณแพรพันธ์อาสนาอายุ54ปีซึ่งป่วยด้วยโรคจิตเภทต้องทานยาจิตเวชต่อเนื่องได้หายตัวไปอย่างลึกลับระหว่างเดินทางไปเยี่ยมญาติตามลำพังที่จังหวัดหนองคายตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2557 2บุตรสาวสืบทราบหลังแม่หายตัวไปว่าวันที่แม่หายไปแม่ได้เรียกรถ3ล้อรับจ้างจากบขส. อำเภอโพนพิสัยคาดว่าให้ไปส่งที่บ้านญาติอีกคนก่อนถึงตัวเมืองจังหวัดหนองคายแต่คนขับรถ3ล้ออ้างว่าไปส่งคนหายที่สถานีขนส่งอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย3โดยวันที่คุณแพรพันธ์หายตัวไปได้พบเงินสดติดตัวถึง 20,000 บาท
ลูกจึงเกรงว่าจะเกิดอันตรายสัญญาณโทรศัพท์ปริศนา4หลังคุณแพรพันธ์หายตัวไป5วันปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือของเธอถูกเปิดใช้งานพิกัดขึ้นที่บ้านหมากกล่องตำบลบ้านเดืออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นเส้นทางที่คุณแพรพันธ์น่าจะใช้เดินทางจากอำเภอพลพิสัยมาอำเภอเมืองหนองคายในวันที่หายไป5ตำรวจโทรสอบถามหมายเลขปลายทางที่มีการติดต่อกับเบอร์มือถือคุณแพรพันธ์ปลายสายอ้างว่าเป็นเบอร์ที่น่าจะโทรมาผิดแต่จากข้อมูลการใช้งานพบว่าโทรคุยกันนานถึง5นาทีคนนิรนาม6หลังคุณแพรพันธ์หายตัวไปประมาณ1ปีมีคลิปวิดีโอหญิงคล้ายมีอาการจิตเภทวิ่งข้ามถนนเกือบถูกรถชนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชลูกสาวคุณแพรพันธ์ลงไปติดตามข้อมูลในพื้นที่แต่ไม่พบหญิงคนดังกล่าวและไม่มีใครทราบเบาะแส7เดือนมิถุนายน2563ลูกสาวได้ขอความช่วยเหลือที่ศูนย์คนหายตำรวจให้ช่วยตามหาแม่เป็นข่าวในทางสาธารณะอีกครั้งมีผู้แจ้งเบาะแสหญิงเร่ร่อนในหลายพื้นที่แต่ตรวจสอบแล้วไม่ใช่คุณแพรพันธ์โครงกระดูกศพนิรนาม8วันที่8กรกฎาคม2563พบโครงกระดูกปริศนาไม่ทราบว่าเป็นใครเสียชีวิตในป่าริมถนนสายโพนพิสัยหนองคายบริเวณตำบลหินโงมอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายซึ่งเป็นถนนที่คุณแพรพันธ์ใช้เดินทางในวันที่หายไปและเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับสัญญาณโทรศัพท์สุดท้ายของคุณแพรพันธ์ที่มีการเปิดใช้งานหลังหายตัวไป9ลูกสาวคุณแพรพันธ์จะมาติดตามความคืบหน้าของคดีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาโดยจะเข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายในวันพรุ่งนี้16/63เวลา11นาฬิกาณกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองคายศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาที่นี่มีคนหายหนองคายโดยล่าสุดยังไม่มีรายงานความคืบหน้าผลการตรวจ DNA ซึ่งจะได้นำเสนอความคืบหน้าให้ทราบกันต่อไป